สวัสดีครับนี่คิดไซโค,โคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรบัตน,นะครับก็กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยก็จะรวบรวมมาให้นะครับหายไปสักมันน่าจะวันสองวันได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตามข่าวอู่ตลอดวันนี้ก็จะมาเล่าประเด็นต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของราชมังคลากีฬาสถานที่มีประเด็นอยู่หลังจากที่เตะไม่ได้นื่องจากฝนตกเกมคู่ระหว่างเลสเตอร์สเปอร์นะครับเราก็อยากจะชี้แจงข้อได้จริงด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปรับ เรื่องของต้นต่อปัญหาคืออะไรมันไม่ใช่เพียงแค่การอนุมัติงบ1 2 0 0 0ล้านที่มันอยู่ในโครงการอยู่แล้วเพื่อที่จะปรับนะครับทั้งรอบรอบราชมางังแล้วก็ตัวของสนามเองในงบ5,000ล้านบาทเนี่ยเราบอกตามตรงนะครับว่าสร้างสนามใหม่ในเทคโนโลยีใหม่ๆได้แบบสบายๆเลยสําหรับสนามฟุตบอลดีๆที่เราควรจะมีเพิ่ม มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไปก้าวล่วงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นง,งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ถ้า,าพูดถึงจริงแล้วเนี่ยในไหนภาคเอกชนจะเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับกันครั้งใหญ่จริงๆและก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยการดูแลมันอาจจะยังไม่ดีพอในมุมมองของการรองรับ การจัดการแข่งขันแมชระดับนานาชาตินะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนแมนยูเลียพูมาเตเดอร์แมชเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดการบูนะครั้งใหญ่แต่มันก็ไม่สามารถซ่อมแซมไปถึงชั้นดินได้หมดหรอกนะครับไม่งั้นงบประมาณมันก็บานปลายอ่ะเรากลับมานะครับที่เรื่องของวงการฟุตบอลไทยซึ่งมีข่าวสารหลากหลายมากๆและ เรื่องที่ออกอากาศไม่ได้จะถูกนำไปพูดคุยในงานทอล์กโชว์งานนี้ครับคิดไซต์ทอล์กวันที่4สิงหาคมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันยากและท้าทายมากๆนะครับกับการที่เราจะทำทอล์กโชว์เกี่ยวกับฟุตบอลไทยซึ่งฐานมันไม่เหมือนเรื่องของวงการบันเทิงหรือว่าเรื่องรอบตัวเราเหมือนที่หลายคนนั้นเคยไปดูพี่นพดมที่ทําเดี่ยวไมโครโฟนแต่เราคิดว่าเราจะพยายามทําออกมาเพื่อให้ทุกคนที่ตั้งใจมาดูนะครับ ได้รับประโยชน์มากที่สุดอย่างน้อยก็แลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์แรงบันดาลใจนะครับก็สถานที่จัดเนี่ยคือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับ300ที่นั่งเท่านั้นใครสนใจก็จองบัตรได้เลยนะครับที่ Ticket ตเมลอนราคา1,299บาทราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้ยอมรับในฐานะ คนที่จัดเองแล้วคิดว่าคนซื้อก็อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จํากัดเหมือนกันแต่ผมก็อยากจะลองดูนะครับว่าถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโคชโยงวรบุษีมาค้าแฟนพันธุ์แท้ของรีสอร์ทเทียเทวินโไทยนะครับแฟนขับของผมด้วยและเดี๋ยวเราจะพยายามเอาแขกรับเชิญมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับในวันนั้นมันคงสนุกมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมิงกันด้วยซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ผมคิดว่ามันจะเป็นทอล์คโชว์ที่ไม่เคยเกิดขึ้น ในวงการฟุตบอลไทยก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันนะครับ1,299บาทก็จะมีป๊อปคอร์นมีเครื่องดื่มให้อยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อจากคิสไซคโคมอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับมาร่วมกันมาสนุกกันมาแจมกันในช่วงเวลา3ชั่วโมงผมคิดว่าคงเต็มอิ่มแน่นอน,อนสุขที่4สิงหาคมนะครับส่วนเนื้อหาข่าวสารในวันนี้นะครับเริ่มต้นที่การประกาศสัปดากลับมาอีกครั้งหนึ่งของการถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีก ในนามของ t u u นะครับเปิดเกมรุกก่อนชาวบ้านเขาเลยอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ได้รับข่าวสารมาเรียบร้อยนะครับซึ่งแฟนๆฟุตบอลไทยลีกที่อยากจะดูผ่านในช่องทางของ t u u เนี่ยนะครับดูได้ทั้ง True Visions และก็ช่อง True Visions Now นะครับซึ่งจะถ่ายทอดให้แฟนๆดู240แมตช์ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับประเดิมเกมแรกคือ11สิงหาคมก็เป็นเกมนัดไฟเดย์ไหนนะครับคนที่เป็นสมาชิก ของ TrueVision อยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อแพ็กเกจเสริมได้เลยสำหรับสมาชิกรายเดือนคือ59บาทต่อเดือนแล้วก็สมาชิกรายปี500บาทตลอดทั้ง 4. ซีซันนี่คือราคากลางนะครับทุกที่ทั้ง ais ทั้ง t b บอร์ดแก็จะราคานี้ซึ่งราคานี้เน้นย้ำนะครับว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและเพื่อความสะดวกสบายนะครับให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็เลือกได้เลยนะครับคุณจะดู ผ่านใน paytv ทางเคเบิลก็เป็น t r True Vision แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะดูในช่องทางของ t r u e ID ก็ดูได้นะครับทาง t True Vision n o w ซึ่งดูได้ทุกที่ทุกเวลาตามราคาที่ผมบอกไปนะครับก็เน้นย้ำเลยว่าทุกสโมรสรจากนี้ใครมีโปรโมชั่นส่งมาให้คิดไซโคง้งเดี๋ยวโปรโมทให้ฟรีๆเลยและเดี๋ยวไทยลีกเขาล็อตโปรเจกต์นี้พร้อมกันเมื่อไหร่เราจะช่วยนะครับอยากเห็นฟุตบอลไทยไปได้ในมุมมองที่ผมคิดว่าก็ต้องลองเสี่ยงดูกับโมเดลธุรกิจนี้ที่ไม่ใช่หลักการตามสากลแต่ในบ้านเรา าอาจจะค้นพบความสําเร็จก็ได้แล้วถ้าเกิดเอามันล้มเหลวขึ้นมาหรือไม่ตามเป้าก็ค่อยมาหาทางแก้ลํำกันใหม่นะครับสมัครได้3สิงหาคมนี้สําหรับแฟนๆของ t r u e Vision ์นะครับเน้นย้ำนะครับใครติดตามนะหางอจะบงศรีมาและทีมภาคที่คุณภาพของ t r u e Vision นะครับผมอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะครับใครถูกใจไปตรงนั้นสมัครไปเท่าไหร่เท่ากันขอให้เงินมันกับเข้าสูส่สโมสรเท่านั้นพอนะครับก็เน้นย้ําว่าทาง t r u e Vision นะครับใช้ทีมผู้ใหย่เองแน่นอน แล้วก็เขามีการติดต่อภาสาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนก็ติดตามกันได้เลยนะครับใหม่เกรดเน่พลัสกลาโนล่าอัดแท่งหอมเข้มเพิ่มโปรตีน5้ากรัมอร่อยจนหยุดไม่อยู่รสคุกกี้แอนครีมก็มีนะ12บาทที่เซเว่นดีเลเว่นทุกสาขาเกรดเน่พลัสส่วนเรื่องของโปรแกรมไทยลีกก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปรับให้มันเหมาะสมนะครับตามเรตติ้งของทั้งสองทีมซึ่งเอายอดวิวจาก AS มาใช้เป็นเกณฑ์นในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วละครับแล้วก็จัดเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันใหม่หมดเลยรวมถึงวันเวลาด้วยนะครับคู่แรก11สิงหาคมนครปฐม,มเจอการท่าเรือเวลา1ทุ่ม12สิงหาคมวันเสาร์นะครับ6โมงเย็นขอนแก่นยูเนเต็ดเจอบุรีรัมยูเนเต็ด1ทุ่มอุทัยธานีเจอแบงคอก2ทุ่มโบลิสเตโรเจอบีจีปทุม วันอาทิตย์นะครับ13สิงหาคม17.30นานประจวบเจอราชบุรี6โมงเย็นครับเมืองทองเจอกับเชียงราย1ทุ่มตราดเจอชนบุรีและก็มีวันจันทร์ด้วยนะครับสีสันใหม่เตะสีวันนะครับสุขสาวทิจจันทร์วันจันทร์14สิงหาคมเวลา1ทุ่มจะเป็นลำพูนบอลเลอร์พบกับสุขโขไทย FC นี่คือโปรแกรมแมชเดย์แรก ขาระดูการ2,023ถึง2,024ที่ออกมาแล้วโปรแกรมเนี่ยก็ออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนสามารถไปติดตามกันได้เลยส่วนไทยลีก2นะครับ match day แรกก็ออกมาแล้วเหมือนกัน11 12 13สิงหาคมนะครับ1 1สิงหาคมมีพัทยายูเนเต็ดเจอกับสุปราการซิตีในเวลา 6โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์12สิงหาคมนะครับ17นาฬกาสานาทีระยองเจอกับลำปางนครราชสีมาเตะ6โมงเย็นเจอกับจันทบุรี18บแน,นาฬกาสานาทีนครศรีอยุธยาเจอกับหนองบัวพิชยะแล้วก็19กานาฬกาเชียงใหม่ FC พบกับเกษตรศาสตร์วันอาทิตย์13สิงหาคมนะครับ17นาฬกาสานาทีกระบี่เจอกับชัยนาท18บนาฬกาแพรเ่เจอกับสุพรรณบุรี18บนาฬกาสานาทีดราก้นปทุมวันกาญจนบุรีเจอกับอยุธยายูเนเต็ด19นาฬ คัสตอมยูเนเต็ดพบกับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับเรื่องของการเสริมตัวจริงๆตอนนี้มันก็เริ่มจะนิ่งกันแล้วนะครับแต่ดีลใหญ่เนี่ยคงเป็นลุ้นที่แบงคอกยูเนเต็ดซึ่งแบงคอกเองหลังจากที่ปล่อยตัวของเฮปติฟรนเดสไปให้กับทังยาโฮเนี่ยนะครับแข้งเทพก็ควานหานักเตะหน้าใหม่ทันทีแล้วก็โค้ชแบนเนี่ยบอกว่าเลงตอนนี้นะครับสคนได้มาแล้ว1 ซึ่งผมคาดการณ์ว่าจะเป็นคนนี้นะครับนั่นคือบรัเซลจราดีศูนย์หน้าอาดีตเยาวชนทีมชาติเดนมาร์กที่ปัจจุบันเ่ยเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของเลบานอนนะครับปัจจุบันอายุ30ปีครับก็เกิดที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นชาวเลบานอนนะครับก็เริ่มต้นนะครับเป็นเยาวชนกับสโมสรในเดนมาร์กแล้วก็มีโอกาสทดสอบฝีเท้ากับสโมสรในอังกฤษอย่างแบ็คเบิร์นโรเวอร์สด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปในดิวชั่นหนึ่งของเดนมา,นมานร์กก กับทีม Storm g r a s e t แล้วก็ Leu Storm ซึ่งเขายิงได้10ประตูและ7แอซิสนะครับจนถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในงานฟุตบอลเฟสเทนแล้วก็โลดแล่นอยู่ในเวอร์ถึง4ปีเต็มในซีซั่น2018เนี่ยนะครับทางจราดี้เนี่ยก็ไปเล่นที่โครเอเชียในไซปรัสด้วยนะครับในปี2021ก่อนจะช่วยต้นสังกัดเนี่ยคว้าชแชมป์ลีกได้สำเร็จ ในช่วงเยาวชนเนี่ยเขาเล่นทีมชาติเดนมาร์กนะครับอยู่หลายชุดเหมือนกันก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นกับทีมชาติเลบานอนชุดใหญ่ในปี2015เป็นต้นมาและเป็นผู้เล่นที่อยู่ในทีมชาติเลบานอนในการแข่งขัน AFC a s เ a n ช u p นในปี2019รอบสุดท้ายด้วยนะครับประเด็นของโคชแบนก็ยังมีพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยไปงานถแถลงข่าวที่เมืองทองจะเตะฟุตบอลการกุศลกับแบงคอกเป็นธรรมเนียมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาในช่วง2-3ปีหลังนี่แหละก็ช่วยเหลือ ทัพนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกนะครับซึ่งเรื่องของเฮเบตตี้โคชแบงก,ก์ก็บอกนะครับว่าสัญญาของเฮเบตตี้เนี่ยจะหมดสิ้นเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่กําลังจะเข้าเลกสอพอดีก็มีการเจรจาว่าอยากจะต่อสัญญาออกไปแต่ด้วยพื้นฐานก็คือต้องลดเงินเดือนหนึ่งสองสามต้องลดเงินเดือนเพราะว่าด้วยสภาพร,ร่างกายด้วยอายุของเฮเบตตี้ในตอนนี้กับราคาที่บียูจ่ายอยู่เนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆและถ้าเกิดว่าจริงๆจ,จะให้เฮเบตตี้เล่นจ,นจนจบสัญญาคือช่วงสิ้นปีนี้หรือว่าจบเล็กแรกไทยลีกเนี่ย ก็ทําได้แต่ความสมดุลของทีมมันต้องสร้างกันใหม่ในช่วงพักเล็กเพื่อต่อเลก2องคราวนี้ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ทีมมันเดินต่อตลอดลอดฝั่งทงั้งฤดูกาลก็เลยต้องสร้างทีมใหม่แล้วก็หาทางออกร่วมกันจนสุดท้ายเนี่ยเฮเบตี้ก็ไปได้ทีมกกยาโฮเขาเนี้ยทีมก็กลับมาอยู่ในจุดที่โอเคละไม่ต้องจ่ายแพงมากแล้วก็สามารถบิลอัพทีมกันใหม่ในช่วงปีซีซั่นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด สำหรับแบงคอกเองและตัวของทางเฮเบตี้ด้วยส่วนวันเดอร์เจ็บยาต้องผ่าเขา่าซึ่งตอนนี้ผ่าเสร็จแล้วนะครับอยู่ช่วงพักฟื้นเบื้องต้นก็พักยาวแพทย์ก็แจ้งมา 6- 8เดือนโค้ชแบงนก็บอกว่าเล็กแรกเนี่ยไม่ทันอยู่แล้ว a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยวันเดอร์จะเริ่มกลับมาเดินวิ่งเบาๆได้บ้างแล้วนะครับอาจจะเร็วขึ้นกว่า6เดือนในการลงสนามให้กับแบงคอกได้แต่ว่าเล็กแรกยืนยันว่ายังไงไม่ใส่ชื่อลงทะเบียนแน่นอนสำหรับไทยลีกนนก เพื่อมาทับตำแหน่งของทางวันเดอร์ด้วยซึ่งก็เพิ่งจะเดินเรื่องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากว่าได้รับไฟเขียวจากบอร์ดบริหารแบบ100%ยเปที่จริงงมีการคัดเลือกรอไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่มาตัดช้อยว่างงบประมาณ มันเหมาะสมกับโปรไฟล์ของนักเตะหรือเปล่าซึ่งบีเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วนะครับกับการทํางานในสไตล์นี้นะครับแต่ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ดีลที่ Import เข้ามาของ B u จากประสบการณ์ผมที่ติดตามทีมาไม่ค่อยสําเร็จแต่ถ้าเอาตัวต่างชาติที่เล่นดีในไทยอยู่แล้วเนี่ยมาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสําเร็จนะครับส่วนเชียงรายก็มีการจัดแมชอัมลาให้กับฟิลิปเป้อมโรริมหลายคนก็ถามกันมาว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ไม่ต้องตอบแล้วนะครับ เพราะคุณฮัน่นมิตรติทยพยรต์เนี่ยก็ออกมาโพสต์เองนะครับยอมรับเลยแหละครับว่าสมโมสรเนี่ยมีปัญหาการเงินจากการที่สมาคมเนี่ยไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายและก็ตรงเวลาจึงได้ให้นโยบายการย้ายทีมฟรีสําหรับนักเตะทุกคนที่เงินเดือนสูงและสมโมสรไม่สามารถจ่ายได้เต็มจํานวนมาตลอด3เดือนหลังฟิลิปเป้เลยขอย้ายเพื่อช่วยทีมสามารถประคองสถานะทางการเงินได้โดยเจ้าตัวจะขอ ไปเล่นในต่างประเทศโดวยเมื่อวานนะครับก็มีเกมอุ่นเครื่องกับแพร์ยูเนเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วบัตรเข้าชมเนี่ยจะเป็นการอําลาฟิลิปเป้มูลค่า100บาทซึ่งฟิลิปเป้ก็ลงทําการแข่งขันเพียงแค่7นาทีตามหมายเลขเสื้อของเขานะครับแล้วก็จบเกมเนี่ยร่วมพบปะพูดคุยกับแฟนบอลแบบเป็นกันเองนะครับเสียนักเตะ อีกหนึ่งคนสําคัญไปโคต้าเปิดแบบนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าเชียงรายคงมีช้อยแทนไปแล้วแหะครับก่อนที่จะปล่อยตัวฟิลิปเป้ไปแต่คงไม่ใช่นักเตะเกรดต่างชาติที่อยู่ในราคาชั้นดีแน่นะครับอย่างมากของัางเชียงรายเนี่ยผมว่าเขาสู้ไม่เกิน8,000ดอลลาร์ซึ่ง8,000ดอลลาร์เนี่ยเงินเดือนตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0นะครับไม่เกินจากนี้เพราะเชียงรายเนี่ยประสบปัญหาจริงๆซึ่งคุณหั่น ก็ยอมรับแบบตรงๆนะครับเรื่องของสนามแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะครับมันมีหลายประเด็นมากซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาตอนเดอะแมชที่บอกว่าทรายมันหายไปร่วม10เซนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตามข้อเท็จจริงเนี่ยคนทําสนามเนี่ยเขาก็บอกกูแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่การขุดทรายออกไปนะครับมันคือการปรับชั้นที่เป็นเศษหญ้าต้นหญ้าเก่าออก ซึ่งมันหนาถึง10เซนจากการสะสมมานานถึง15ปีครับนี่คือเรื่องจริงที่เขาแจ้งออกมาเป็นข้อๆเลยแล้วก็มีการช่วยเช็คระบบระบายน้ําโดยรวมด้วยซึ่งหลังจากที่รื้อชั้นเศษหญ้าออกเนี่ยนะครับระบบระบายน้ําดีขึ้นแต่ว่าตรงมุมทงเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเคยเป็นทางเข้าของ F1 ตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเคยมีการจัดน่าจะเป็น Red of c h a m p i o n ถ้าผมจำไม่ผิดนะ คือจัดในรัชบังคลากีฬาสถานเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการจัดอีเวนต์แต่ว่าเป็นอีเวนต์กีฬาเข้าใจได้แต่ช่วงหลังเนี่ยคอนเสิร์ตมาเต็มเมแล้วก็ข้อต่อมามีการขุดเช็คท่อบริเวณน,นั้นให้เรียบร้อยนะครับยังอยู่ในสภาพดีเลยแต่ว่าพื้นดินเนี่ยมันต่ำลงไปเล็กน้อยทําให้น้ําไปขังบริเวณพวกมุมธงหรือว่าหน้าประตูเยอะหน่อยแล้วก็มีการเอาทรายเนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่บริเวณจุดที่ต่ําแล้วก็มีการเสริมสลบตรงกลางด้วยแล้วก็ปลูกหญ้าใหม่ดูแล เพื่อให้ได้สภาพตามที่เลียบผูแล้วก็แมนยูกําหนดมาที่สําคัญที่สุดเลยคือท็อปเดสครับก็มีการแต่งข้างบนเนี่ยนะครับถึง4ครั้งด้วยกันใช้ทรายสำหรับท็อปเดสประมาณ120ลูกบาทเมตรนะครับเขาก็เลยงงว่ามันเกิดข่าวนี้มาได้ยังไงนะครับว่าหายไป10เซนเนี่ยมันเกิดจากตอนเดิมแมชชีนและที่มีการขุดเอาทรายไปไม่ใช่การขุดเอาทรายนะครับสนามดีแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าแมนยูเลียบูที่เตะกันเนี่ยคนไปดูก็เห็นอยู่ว่า มันดีมากๆหลังจากที่ส่งมอบให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของการดูแลครับนี่แหละคือจุดสําคัญที่เป็นประเด็นครับต้นเหตุต้องดูตรงนี้ครับไม่ใช่ไปบอกปลายเหตุว่าเดี๋ยวจะแก้ไข เพราะว่ามันเกิดความเสียหายกับเกมระดับนานาชาติไปแล้วแล้วมันขายหน้าประเทศไทยครับคราวนี้เรื่องของการแก้ไขเนี่ยต้องรีบมาโดยด่วนนะครับเพราะ5สิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวมีทแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับบุรีรัมเจอกับแบงค์ข้อแลวก็ทีมชาติไทยรอจ่อคิวแล้วในคัดบอลโลกโดยเลยขาธที่การสมาคมคุณพาทิสุวรรณพง์ก็ยืนยันนะครับสนามหลักที่จะเตะบอลโลกรอบคัดเลือกคือราชบังคลากฬาสถานแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ เกี่ยวกับฝนตกจนทําให้เกิดความเสียหายในเกมระหว่างเลสเตอร์กับสเปอร์ก็ตามก็มีการแจ้งกับกรกตล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการเตะค,คัดบอลโลกโซนเอเชียซึ่งออกเป็นปฏิทินมาแล้วประมาณ3ปีทุกๆปีก็จะมีการบุ๊กิ้งจองไว้แต่ครั้งนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าผลการจับสลากของทีมไทยจะเล่นในบ้านกี่นัดวันไหนบ้างซึ่งวันไหนที่ทีมไทย ไม่มีโปรแกรมเล่นในบ้านก็ต้องปล่อยสนามคืนให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยไปขอยืนยันว่าสนามหลักของทีมชาติยังคงเป็นราชมังคลากีฬาสถานนะครับสมาคมก็ไม่ได้ประมาทมีแผนสำรองด้วยเหมือนกันก็มีการเตรียมสนามเอาไว้หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติสนามหลักไม่สามารถแข่งขันได้ก็จะมีสนามรองรับเป็นช้อยสำรองไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับทีมไทยเนี่ยการันตีอยู่แล้วละครับในโถ 3, สาสหรับการจับสลาก แบ่งกลุ่มรอบ2ซึ่งจะมีการจับกันในวันที่27กรกฎาคมคือวันนี้นะครับเวลาบ่าย3ที่ AFC House กุงลัมเปิดประเทศมาเลเซียครับส่วนพี่น้องปรติศาสตร์นะครับที่ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นมาจนได้ครับก็คือน้องไหมทนีการแดงดานะครับโดยสมโมสร AC ซนากโนปาเซริโอเนี่ยนะครับก็เป็นทีมในลีกหญิงของญี่ปุ่นประกาศผ่านหนังสือโซเชียลของสมโมสรแบบเป็นทางการว่าเส้นสัญญาธนีการแดงดาน้องสาวของทีลิลินแดงดา ไปร่วมทัพเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันใหม่เนี่ยอายุ30ปีแล้วนะครับเราเคยไปคาดแข่งต่างแดนที่ออสเตอร์ซุนในลีกของสวีเดนมาแล้วด้วยซึ่งลีกหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือวีลีกนะครับวีลีกเนี่ยคือ W.E. อ่าก็ย่อมาจาก Japan Women's Empowerment Professional Football League เป็นลีกบอลอาชีพหญิงของญี่ปุ่นซึ่งก่อตั้งแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับในเดือนกันยายนปี2564 ก็มีสโมสรร่วมก่อตั้งกัน11ทีมครับนักเตะใหม่ในไทยลีก2ที่ผมคิดว่าว้าวและอยากจะคุยเนี่ยนะครับคือเฟรนโดวีอาน่าครับตัวรุกบราซิเลียนซึ่งหลายคนบอกว่าน่าจะมาเซ็นเมืองทองหรือเปล่าเพราะว่ามาพร้อมกับสเตฟานเชปวิชไปตัวร่างกายที่เดียวกันแต่ดูจากเสื้อเนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสื้อของสโมสรสมุทรปราการซิตี้โปรไฟล์แบบนี้นครับผมบอกเลยว่าสุดประการได้ของดีนะครับเป็นหน้าเป้าในวัย31 ชาวบราซิลซึ่งจริงมีการพูดคุยกันสักพักแล้วมีหลายทีมเนี่ยสนใจเขาด้วยแต่ปิดดีลไม่ลงนะครับและเงินเดือนเนี่ยลดลงมาจากปี2ปีที่แล้วเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเงินเดือนที่เขาเรียกมาเนี่ยคือ15,000ดอลลาร์นะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณ7,000ดอลลาร์คือไม่เกิน250,000บาทเกรดแบบนี้มาไทยลีก2น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าเขาเคยผ่านทีมใหญ่ที่บราซิลทั้งทางปารานาโกรานีก่อนจะย้ายมาที่บลเกเรียนะครับแล้วก็ไปเล่นใน UAE กับอัลดาฟาด้วยเล่นกับซูวอนด้วยในเกาหลีใต้แล้วกกลับมาเล่นที่บราซิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นกับซูวอนอีกนะครับคือทีมที่เขาเล่นเนี่ยอ่ะเอาไปลีกชั้นนาแล้วกันมาเอเชียก็ไปแต่ลีกใหญ่ และก็วนกลับไปเล่นที่บาร์เกเรียอีกครั้งหนึ่งและก็ย้ายไปเล่นในฮังการีคือลุยในลีกรองอยู่หลายสมโมสรก่อนจะกลับไปบราซิลอยู่กับทีมในลีกรองช่วงปี2022ถึง2023ก่อนจะมาหาความท้าทายในประเทศไทยคือเขายอมลดเงินเดือนเพราะว่าอยากจะลองมาสร้างโปรไฟล์ในบ้านเราเพราะถ้าเกิดเขาโชว์ฟอร์มดีแบบนี้นะครับสัญญาหมดเขาดูการหน้าเขาย้ายขึ้นมาไทยลีกเนี่ยเขาสามารถเรียกเงินเดือน,ดอนได้อย่างแน่นอน พร่ยูเวเต็ดเปิดตัวนักเตะต่อเนื่องเลยนะครับคนล่าสุดก็คือเรธุธวงสายนะครับยืมตัวจากชนบุรี FC มาสู้ศึกไทยลีก2นะครับปัจจุบันน้องก็อายุ26ปีแล้วนะครับก็เล่นอยู่กับหลายทีมทั้งใลีกสูงสุดและก็ในลีกรองส่วนหนึ่งคนของแพร่นะครับเปิดตัวลูคัสฟรลิเป้ดวเบอร์มมนครับแนวรับชาวบราซิเลียนจากสโมสรโตยามะชินโจครับในศึกเจลีก4นะครับซึ่งลูคัสเนี่ย เริ่มต้นกับทีมดังในลีกบ้านเกิดเลยนะครับทั้งอินเตอร์นาซิออนาวมียูนุสเอสพีมีเกรมิโอนะครับอ่าโนเวอร์แฮมเบอร์โก้นะครับแล้วก็มีฟูเนนเซในทีมใหญ่นั่งเลยนะครับเราย้ายไปเล่นในญี่ปุ่นกับทีมนอกลีกก็ด้วยราคา นะครับด้วยเงินเดือนและเม็ดเงินเนี่ยก็เหมาะสมกับแพร่นะครับซึ่งผมว่าเขาสกรีนดีและผมเชื่อว่าโค้ดดนเนี่ยก็คงจะพอมีเอเจนต์ในมือที่มีคอนเน็ชันที่พอจะสร้างทีมให้แพร่เนี่ยกลับมาได้นะครับในซีซั่นนี้ถึงแม้ว่าจะมีเงินทุนในการทําทีมไม่เหมือนเดิมก็ตามครับส่วนลําปางนะครับตั้งโคช้ชใหม่ก็คือโค้ชชัยกิจชัยวงศิมนะครับซึ่งโคช้ชคนนี้เนี่ยก็ผ่านงานเป็นผู้บึกสอนาแคามี่ของหนองบัวนั่นแหละครับไล่เรียงตามอายุเลยยูสิบสามยูสิบสี่ยูสิบหกยูสิ เ็เป็นเฮดโค้ชของอุดรบ้านจันยู่นเต็ดเป็นผู้ช่วยของอุดรยูเนเต็ดแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้สอนของหนองบัวคือเป็นโค้ชในเครือของพญาไก่ชนนั่นแหละครับก็ดึงมาช่วยซะเพราะว่ากลุ่มทุนพิชยาเนี่ยเขาก็บริหารจัดการทีมช่วยอยู่แล้วอีกหนึ่งฤดูกาลก็เอาเด็กของหนองบัวมาใช้เอาโค้ชของหนองบัวมาใช้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีเทพนิยายอีกหนึ่งฤดูกาลหรือเปล่าสำหรับลำปางที่อาจจะเซอร์ไพรส์กลับขึ้นมาสู่ไทยลีกหนึ่งอีกครั้งก็ได้นะครับทิ้งท้ายคลิปน กับทางไกโนล่านะครับซึ่งนี่เลยครับของที่เตรียมมาให้โอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยมีคุกกี้ใช่ไหมอันนี้อะไรมินิอัลมอนด์คุกกี้อันนี้โอ้โหเป็นเกนเน่ไกโนล่านะครับรสช็อกโกแลตมอสบานาน่าอ้าวโปรโมชั่นนะครับทุกรสชาติเลยอันนี้ถ้วยหนึ่งยีบาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้พิเศษ2ถ้วย30บาทและก็นี่ครับเกนเน่คุกกี้โอ้หนาอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นแน่นๆเลย ทุกรสชาติเลยนะครับอันนี้ที่ผมถือไว้เนี่ยเป็นรสช็อกโกแลตชิพผสมธัญ,ญพืชน,นะครับก็ปกติเนี่ยชิ้นละสิบาทโปรโมชั่น2ชิ้น15บาทนะครับโปรโมชั่นนะครับจะสิ้นสุดในวันที่23สิงหาคมนะครับเน้นยาวว่าไปซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขานะครับและเน้นย้ยำนะครับว่าใครซื้อของเกนเน่ครบ300บาทตอนนี้นะครับมร้องคอหมดแล้วแต่ยังเหลือนะครับผพราะ่มมีหมวกลายในอาร์มสุดเท่แล้วก็ยังมีแก้วน้ำด้วย ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะซื้อสินค้าเลย300-500ถึงบาทก็นำไปเสร็จ7 e ่ e อ e นะครับออนไลน์หรือว่า7 e 1 e e l i v e r y เนยนะครับเอาไปแลกกันเลยของมีจำนวนจำกัดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับคิดไซคโคนะครับนี่ขนมอร่อยรออยู่นะครับและอย่าลืมนะครับไปซื้อบัตรดูคิดไซค์ทอก็ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ